เกซื้อมาในราคา79 บาทแล้วก็เสียค่าส่งไปอีก29 บาทรวมจ่ายไปที่108 บาทสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพัสดุกันเป็นสิ่งที่เกสั่งมาจากช้อปปี้นะคะนั่นก็คือแปรงแต่งหน้าพอแกะกล่องออกมานะคะเราก็จะมาเจอซองกำมะหยี่สีเขียวเซตที่เกสั่งมาเป็นเซตแปรงสีเขียวนะคะเขาจะมีทั้งหมด13 ชิ้นเรียกได้ว่ามีครบทุกแปลงก็คือตามนี้เลยแล้วก็มีอยู่2 แปลงที่เขาให้ใส่ตะข่ายเพื่อกันการเสียทรงของแปลงมาด้วยเดี๋ยววันนี้เก๋ก็จะมาใช้ให้ดูเป็นครั้งแรกเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาลองแต่งหน้ากันดูว่ามันใช้ดีใช้ได้จริงหรือเปล่าก่อนที่จะลงนะคะก็จะให้ดูแปรงกันก่อนแปรงทุกแปรงเลยเขาจะมีลักษณะเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะสีเขียวเทาแต่ถ้าเป็นแปรงรองพื้นจะมีตัวเดียวนะคะก็จะมีตัวสีดำอยู่ข้างบนด้วยก็จะมีความต่างเพื่อนอยู่เดี๋ยวกี้ก็จะใช้แปรงตัวนี้ในการลงรองพื้นก่อนนะคะคือโดยปกติตัวรองพื้นตัวนี้ของกี่เขาเกลี่ยง่ายอยู่แล้วนะคะด้วยขนแปรงเขามีความแน่นประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีความแน่นมากมีความเกลี่ยแล้วก็ไม่เป็นเส้นความที่ไม่เป็นเส้นนี่ก็คือเราไม่ได้เกี่ยยาวแบบลากยาวไปอย่างนี้อย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นแน่นอนเวลาเกี่ยรองพื้นก็เกลียดสั้นๆอ๋อมันดีอยู่นะทุกคนมันใช้ได้จริงอยู่นะเนี่ยเส้นก็มีความเรียบเนียนอยู่นะก็คือเกลียดเราไม่เป็นเส้นโอเคเลยนะคะแปรงลงรองพื้นตัวนี้ก็คือให้ผ่านได้เลยต่อไปเก๋ก็จะมาใช้แปรงตัวนี้ลงคอนซีลเลอร์ใต้ตากันนะคะมันก็ได้อยู่นะทุกคนโอ้ใช้ดีเลยแหละใช้ดีเลยนะเนี่ยไม่เป็นเส้นดีด้วยแล้วแปรงก็นุ่มดีเดี๋ยวเราจะใช้แปรงตัวนี้ในการลงแป้งฝุ่นกันนะคะทีนี้เรามาเขียนคิ้วกันโอ้โหดีเลยแหละหกลงมาด้วยเก๋จะใช้แปรงที่ลงคอนซีลเลอร์มาลงทั่วเปลือกตาด้วยนะคะแปรงของเขาก็มีความจับสีดีอยู่นะตัวเองแล้วก็เวลาแพ็คลงไปบนเปลือกตาเนี่ยก็ปิดเลยทันทีต่อไปก็จะใช้แปรงที่มีตัวเล็กลงมานิดนึงนะคะเพื่อในการลงย้ำเฉพาะจุดมากยิ่งขึ้นยังไม่โอเคสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะต่อไปจะใช้แปรงตัวนี้ในการเบลนนะคะทีนี้ก็จะใช้แปรงที่มีตัวเล็กลงมาอีกในการใช้ที่ขอบตาด้านล่าง
ทีนี้ก็ใช้แปรงที่ลงคอนซีลเลอร์อีกเหมือนเดิมปัดแก้มขอใช้แปรงนี้ค่ะใช้แปรงนี้ในการลงไฮไลท์นะคะมาทาลิปสติกกันเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ใช้ไปทั้งหมด10แปรงนะคะไม่ได้ใช้แต่3แปรงนี้หลังจากที่ได้ใช้แล้วส่วนตัวเก๋ชอบนะคะแปรงเขาก็มีคุณภาพในระดับหนึ่งเลยทีเดียวราคาก็ถูกด้วยอย่างแปรงที่สำคัญอย่างแปรงลงรองพื้นเนี่ยก็คือเวลาใช้แล้วก็มีความนุ่มไม่บาดผิวแล้วก็เวลาลงไม่เป็นเส้นราคาก็ประหยัดมากๆเก๋ซื้อมาในราคา79บาทแล้วก็เสียค่าส่งไปอีก29บาทรวมจ่ายไปที่108บาทก็ได้แปรงลงรองพื้นแปลงลงงานตาก็คือได้ครบทุกแปลงนั่นแหละมาทั้งหมด13แปลงแล้วก็ได้ซองกำมะหยี่สวยๆมาใส่แปลงอีก1ใบซึ่งเก๋ถือว่าคุ้มค่ามากๆเดี๋ยวถ้าใครสนใจเก๋จะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกดเข้าไปดูได้เลยส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมาให้ดูกันอีกยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ